ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าคนเยอะมากเลยพูดเสียงสู้เสียงหน่อยครับผมแฟนคลับต้อนรับอย่างแน่นเหมือนเดิมครับผมก็ไม่ใช่แฟนคลับผมคนเดียวหรอกครับแฟนคลับคนอื่นเยอะมากเหมือนกันครับผมตื่นเต้นครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่พี่ๆน้องๆแฟนคลับของกลุ่มนักแสดงนะมันจะเหมือนมีทั้งแฟนคลับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็พี่ๆนักร้องอะไรอย่างงี้ด้วยครับผมเรียกว่าช่วงนี้เราก็เห็น TikTok มากเพราะว่าเห็นเล่น TikTok มากก็เพลินๆครับผมเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างมีอิสระในการทําคอนเทนต์มากๆแล้วก็เหมือนกับเลื่อนไปเลื่อนไปก็มีแต่คอนเทนต์ตลกๆให้ดูหรือว่าความรู้ที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ให้แฟนคลับได้ติดตามอีกบ้างไหมคะก็คิดว่าเดี๋ยวมีอัปเดตเรื่อยๆครับส่วนอันไหนที่สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ทำอันไหนครับผมล่าสุดที่เราไปมอบดอกไม้ให้พี่แอฟครับแล้วแบบจริงหนักมากไหมครับผมก็เหมือนเราเล่นซีรีส์กับพี่แอฟเนาะเราก็รู้สึกว่าต้องไปแสดงความยินดีด้วยแหละเพราะว่าจริงๆเรื่องนั้นก็จะมีทั้งพี่แอฟทักษอรแล้วก็พี่มาริโอแล้วก็พี่แพนเค้กที่เราเคยร่วมงานกันด้วยครับเราได้ดูเรื่องของพี่แอฟเล่นหรือยังดูเรียบร้อยแล้วครับยังไงคะผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าหม่อมน้อยท่านเขาตั้งใจที่จะทำให้คนในวงการบันเทิงเนี่ยดูหนังเรื่องนี้เลยผมมองว่าถ้าใครมีโอกาสไปดูได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีความฝันอยากจะทำงานในวงการอยากเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นหนังที่ดีมากๆถ้าจะมีแฟนคลับคนอื่นอยากให้พี่โอเนี่ยทำคอนเทนต์กับพี่แอนวันละน่ารักมีอ๋อได้ครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำอีกแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวไว้ใกล้ๆซีรีส์ออนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ผมก็จะมีถ่ายละครของผมอีก2เรื่องแล้วก็พี่แอฟเขาก็จะมีงานของพี่แอฟด้วยเหมือนกันก็อาจจะเดี๋ยวต้องหาเวลาเรียกว่าช่วงนี้งานหนักกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ๆงานลงไหนวันติดแล้วไหมคะเดี๋ยวเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะเจ็ดวันติดเพราะว่า2เรื่องที่จะถ่ายพร้อมกันคือของช่อง3กับของโมโนครับเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตติดแท่นเลยไหมคะเนี่ยคงไม่หรอกครับดูจากพี่ๆทุกคนที่มางานวันนี้ก็มีฮอตกับผมเยอะแยะเลยครับผมงานแข่งกันเป็นนี้เรามีการแบ่งเวลายังไงบ้างครับมันจะไม่ได้แบบชุดชุดก็จะเรื่องนึงจันทร์อังคารพุธครับอีกเรื่องนึงก็จะพลาดศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้างานที่จีนจะมีไปเล่นอีกไหมครับอาจจะยากนิดนึงครับเพราะว่าอย่างงานนี้ก็งานสองงานนี้ก็จะรับถึงช่วงต้นปีหน้าแล้วก็มีงานที่ไทยรองรับไว้ถึงกลางปีหน้าอยู่ตอนนี้ครับเรียกว่าพักแทนงานจีนเลยไหมคะหรือว่าก่อนไม่เกิดใช่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าพอผ่านช่วงโควิดมามันก็จะแบบมันก็จะจีนก็จะซาซาไปถูกไหมแล้วเราก็จะรับงานที่ไทยไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันก็เลยมันจะชนกันเลยไปเรื่อยๆครับแล้วกลัวไหมว่าแฟนคลับจีนจะลุกหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นก็จริงๆผมว่าเขาเข้าใจนะเพราะว่าตัวประเทศจีนก็ยังไม่ได้เปิดมากขนาดนั้นที่จะให้นักแสดงต่างชาติไปร่วมงานอะไรมีอยู่เรื่อยๆครับก็จะมีพวกวยวยขออะไรอย่างเงี้ยครับที่เรามีคุยกันอยู่เรื่อยลงรูปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เหรอโอเคสุดท้ายนี้ขอฝากครับก็ยังไงก็ฝาก TikTok ผมด้วยนะครับนนกุลนะครับก็ตามชื่อได้เลยเนาะยังไงก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรครับโอเคค่ะ